ตอนนี้เป็นรถธรรมดานะครับขบวน367นะกรุงเทพฉะเชิงเทราครับค่าตั๋ว13บาทนะครับตอนนี้ก็เลยเวลามาหลายนาทีแล้วก็ออกจากสถานีรถไฟกรุงเทพครับเป็นตัวแบบไม่ระบุที่นั่งนะครับนั่งตรงไหนก็ได้ครับห้องใหญ่น่าดูแม่ได้ยินเสียงพนักงานคีบตัวมาแล้วนะครับหน้าเป็นพนักงานใหม่นะครับหน้ายังอ่อนอยู่เลยครับยังเด็กอยู่ครับไปกำลังเรียนนะนี่อากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะครับออกจากสถานีกรุงเทพก็คลานไปเรื่อยๆแบบนี้ครับนะครับโปรดใช้ความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนกว่าท้ายขบวนจะพ้นสะพานกษัตริย์สิทธิ์นะครับสถานีรถไฟกรุงเทพก็จะเป็นแบบนี้ครับจะมีรถไฟเข้าและก็ออกตลอดเวลานะครับเป็นตั้งจุดหมายปลายทางแล้วก็เป็นตั้งจุดเริ่มต้นครับออกไกลจำนวนมากมายในแต่ละวันครับวันนี้อากาศร้อนมากทีเดียวนะครับเนี่ยตอนนี้กำลังเร่งเครื่องนะฮะปล่อยควันขโมงทีเดียวอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับภาพเหล่านี้ก็จะหายไปเพราะว่าจะเปลี่ยนมาเป็นระบบไฮบริดแทนนะครับอ
ีการจอดรับคนกลางทางด้วยนะครับเนี่ยไม่ถึงกับหยอดนะครับหยอดไล่ขึ้นเลยโอ้โหสุดยอดมากครับในบริเวณเขตชุมนุมชนนะครับผมก็ได้ความเร็วได้แบบนี้ครับก็ไปเรื่อยๆมาเรียงๆนะฮะรถติดอย่างหนักเลยนะครับเนี่ยครับบ้านจะปลูกติดแทบจะติดกับทางรถไฟเลยนะโอ้โหเป็นภาพที่สุดยอดมากนะครับนี่เป็นวิถีชีวิตสองข้างทางรถไฟนะครับสูบบุหรี่กันแล้วนะครับบรรยากาศ